สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกับผมโฆษกเงินแสนแว่นปริญญารอบรู้ในขณะนี้อยู่ที่บริเวณวิหารขององค์หลวงพ่อคุ้มศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดยกระบัดตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตนี้แล้วก็ในเขตอื่นที่มีความเคารพศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อคุ้มพระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมณฑปที่ผมกำลังนั่งพูดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเขาเรียกว่าแบบ New Normal จากคนใกล้ชิดต้องกลายเป็นคนห่างไกลจากความเป็นอยู่การทำมาหากินที่ลื่นไหลต้องกลายเป็นติดขัดจากชีวิตที่สะดวกสบายกลายเป็นชีวิตที่อัตคัดถ้าจะบอกว่านั่นคือวิกฤตที่มันเกิดจากโรคโควิด-19ก็คือสิ่งที่ทุกคนทุกท่านนั้นรู้เหมือนกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางภาครัฐและก็ทางภาคเอกชนนั้นต่างก็มีนโยบายในการที่จะดูแลในการที่จะไม่ให้การแพร่ระบาดของโควิด-19นั้นเกิดมากขึ้นณวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับจากระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงระยะเวลานี้ภาครัฐและภาคเอกชนเขามีส่วนที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรเพราะว่าพื้นที่ของวัดยกระบัดตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นวัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาของบรรดาพี่น้องชาวพุทธพี่น้องที่มากราบไหว้พระซึ่งในขณะนี้ในวิหารนี้ก็ยังมีอยู่นะครับวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานลานตลาดก็คือมีตลาดนัดตลาดการค้าชุมชนซื้อง่ายขายดีของกินของใช้ของใหม่ของเก่าเอาไว้เป็นการขับเคลื่อนเป็นกงจักรทางเศรษฐกิจเป็นวัฏจักรชีวิตของคนในชุมชนเป็นตลาดนัดใหญ่ด้วยซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีหลายวันฉะนั้นมาตรการต่างๆในการที่จะดูแลเพื่อให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่เข้าวัดก็ดีมาใช้บริการที่ตลาดนัดแห่งนี้ก็ดีนั้นมีความปลอดภัยเป็นอย่างไรผมอยากจะนำเสนอมาตรการของทางภาครัฐก่อนภาครัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่คอยดูแลบรรดาพี่น้องอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งตำบลยกระบัดแล้วก็ที่ตลาดนัดยกระบัดที่วัดยกระบัดแห่งนี้วันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ได้รับความน้ำใจจากท่านกำนันตำบลยกระบัดครับท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีผมจะให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการของท่านกำนันที่มีต่อตำบลยกระบัดและพี่น้องประชาชนเชิญครับอย่างที่ผมมีโอกาสนำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเอาง่ายๆว่าทั้งฝ่ายบ้านเมืองเนาะแล้วก็ทั้งฝ่ายผู้ที่มากิจกรรมอยู่ในวัดแห่งยกระบัดแห่งนี้เนี่ยมีมาตรการในการดูแลที่ต่างกันไปอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันทางภาครัฐมีนโยบายอย่างไรครับตั้งแต่เริ่มต้นจากการดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนในเขตของตำบลยกระบัดในการปกครองของท่านกำนันเนี่ยครับครับพื้นที่ของวัดยกระบัดนะครับ เราจะมีตลาดนัดของชุมชนนะครับ สามนัดนะครับคือนัดเช้าวันอาทิตย์นัดเช้าวันพุธแล้วก็นัดเย็นวันศุกร์นะครับโชคดีที่ว่าพื้นที่ตลาดนัดของเราเป็นพื้นที่โล่งไม่มีหลังคานะครับลมอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดโปร่งนะครับปลอดโปร่งนะครับแล้วก็มีตลาดนัดน่ะจะมีการคัดกรองครับผมผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยตลาดนัดนะครับมีการหยอดเจลวัดอุณหภูมินะครับตั้งแต่ประตูเลยใช่มั้ยฮะครับตั้งแต่ทางเข้าไปต้นไปเลยนะครับช่วงนี้ก็เราจะปฏิบัติตามสบคทุกอย่างนะครับมีมาตรการยังไงร่วมด้วยช่วยกันกับทางเทศบาลตำบลหลัก5จะนำรถมาพ่นฆ่าเชื้อทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารนะฮะทุกวันอังคารนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีวันนี้บิ๊กคลีนนิ่งเลยครับวันนี้บิ๊กคลีนนิ่งเลยนะครับเป็นโดนที่จะมาพ่นฆ่าเชื้อครับในพื้นที่ของตลาดนัดพระเจ้ากบฏทั้งหมดนะครับเราปฏิบัติตามกฎของสาธารณสุขทุกอย่างนะครับเราเล็งเห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือว่าต้องสวมแมสก์มันล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างครับผมครับผมแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมของชุมชนล่ะครับในการจัดกิจกรรมของชุมชนนะครับก็จะมีอสม.เข้ามาดูแลเข้ามาคัดกรองนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะงานพิธีมงคลต่างๆอาจจะต้องจำกัดหรือว่างดคือว่างดไปเลื่อนได้ก็เลื่อนไม่ได้ถ้าเป็นงานใหญ่ก็เลื่อนไปก่อนครับผมนะฮะแต่ว่าถ้ากรณีที่จัดได้อยู่ในระเบียบการควบคุมได้คือจำนวนคนไม่เกินบ้างหรือจัดขนาดจำย่อมบ้าง
ก็จะมีการดูแลจากทางอสม.ใช่ครับใช่มั้ยฮะคอยไปคัดกรองคอยไปดูแลตามงานต่างๆมีอะไรอยากจะฝากบรรดาพี่น้องประชาชนครับในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็ทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ มันปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำนะครับคือสวมแมสสวมหน้ากากนะครับหมั่นล้างมือแล้วก็ไม่ไปในที่ชุมชนที่แออัดนะครับคิดถึงโทรหาแต่อย่าเพิ่งไปหาครับผมครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งแต่อย่างใดไม่ได้ทอดทิ้งครับการที่เราได้มีโอกาสได้ดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนบางทีบางคนก็บอกว่าอาจจะมองเหมือนมันอึดอัดแต่จริงมันไม่ใช่เนาะเพราะเป็นความเอาใจใส่มากกว่าใช่ครับนะครับเป็นความห่วงใยเป็นความห่วงใยถูกต้องเพราะยังไงเราก็ต้องรอดไปด้วยกันใช่ครับนะครับก็บอกว่าถ้าอยู่ให้รอดคือยอดคนฉะนั้นท่านกำนันเองก็อยากให้ทุกคนอยู่ให้รอดรอดไปด้วยกันเรารอดไปด้วยกันเพื่อไปใช้ชีวิตที่มันปกติซึ่งแน่นอนว่ามันคงจะไม่นานแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่บรรดาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วยทางภาครัฐก็เอาใจใส่อย่างที่บอกนะครับว่าการจัดงานหลายๆคนที่มีความวิตกกังวลว่าถ้าหากว่าชุมชนเนี่ยเขาจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานศพคือมันก็เลี่ยงไม่ได้นะหรือว่างานที่จัดงานบ้านต่างๆเนี่ยก็จะมีการดูแลจากภาครัฐอยู่แล้วใช่ครับเบื้องต้นถ้าท่านจัดในปกติก็คือมีการจำกัดจำนวนบุคคลมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ยังมีการเอาใจใส่จากด้านของอสม.ใช่ครับหมู่ใครหมู่มันมั้งกันเถอะเหมือนเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เลยเข้าไปดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางอย่างเช่นตลาดนัดวัดยกระบัดแห่งนี้ซึ่งถ้ากำนันก็บอกแล้วว่ามีอยู่3นัดเนาะนะครับคืออยู่3วันต่อ1สัปดาห์ก็จะมีการฉีดมีการฆ่าเชื้อบ้างกันเถอะมีการฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์อยู่แล้วสัปดาห์ละครั้งเผอิญว่าวันนี้อย่างที่ท่านกำนันบอกว่าวันนี้เป็นบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่นะครับเป็นการมาทำความสะอาดอีก1รูปแบบเพื่อให้มันครอบคลุมทั้งตลาดก็คือวันนี้เราจะใช้โดรนซึ่งเป็นโดรนที่ใช้พ่นยาฆ่าเชื้อทางการเกษตรทั่วไปเนี่ยครับโดรนหว่านปุ๋ยเนี่ยนะฮะซึ่งบินสูงได้แล้วก็สามารถจะพ่นยาฆ่าเชื้อได้อย่างครอบคลุมในบริเวณเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นว่าวัดยกระบัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็ตำบลยกระบัดนี่ก็ตำบลใหญ่นะฮะซึ่งก็มีท่านกำนันบุญยืนทัพมาลีเนี่ยท่านดูแลอยู่วันนี้ท่านก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของตำบลยกระบัดเนี่ยถ้าไปที่ไหนก็ต้องเจอท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นราชสีภูธรที่อยู่ที่เขตข้าของพี่น้องตลอดในนามของพวกเรานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องในเขตของตำบลยกระบัดท่านมีภาครัฐเอาใจใส่อย่างท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านมีหน่วยงานจากเทศบาลตำบลหลัก5เอาใจใส่บรรดาพี่น้องอยู่นะครับและภาคเอกชนก็มีทีมงานตลาดนัดที่เอาใจใส่บรรดาพี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อหาแม้กระทั่งในส่วนของผู้ร่วมค้าร่วมขายซึ่งผมจะได้บอกต่อไปว่าเขามีมาตรการดูแลในภาคของเจ้าหน้าที่ตลาดอย่างใดนั่นคือภาคของเอกชนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านกำนันตำบลยกระบัดอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้เราก็จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาได้เห็นการทำงานของโดรนในการฆ่าเชื้อหลังจากที่สักครู่นี้ท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านได้บอกแล้วว่า1สัปดาห์จะมีการฆ่าเชื้ออยู่แล้วเป็นปกติของทางตลาดนัดวันนี้เป็นบิ๊กคลีนนิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการที่เราจะยับยั้งไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 จากภาคเอกชนนั่นคือจากกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดนะโดยเฉพาะตลาดจ่าแดงวันนี้เรามีโดรนเป็นโดรนใหญ่นะครับโดรนใหญ่โดรนนี้นั้นจะสามารถบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อได้พี่น้องที่เคารพครับในส่วนของผู้ร่วมค้าร่วมขายหรือว่าพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดแห่งนี้นั้นจะต้องมีการสวมแมส 100% นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนสวมแมส 100% ทุกร้านค้าจะมีเจลแอลกอฮอล์ให้บรรดาพี่น้องทุกท่านได้ล้างมือและที่สำคัญจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็จะมีเสียงตามสายให้คำแนะนำบรรดาพี่น้องตลอดนี่คือส่วนหนึ่งของทางภาคเอกชนนะครับคือกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดวัดยกระบัดแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะทีมงานตลาดจ่าแดงเนี่ยให้การดูแลบรรดาพี่น้องเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยที่สำคัญพี่น้องที่รักและเคารพครับอย่าโกรธกันนะครับถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ท่านสวมแมสอย่าโกรธกันนะครับถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ให้ท่านเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้และทั้งนั้นมันคือความรักความห่วงใยอยากให้ทุกท่านปลอดภัยและเราจะก้าวไปให้พ้นเหมือนกับท่านกำนันบุญยืนทัดมาลีท่านได้บอกเอาไว้เราจะก้าวให้พ้นไปด้วยกันเพื่อให้การระบาดของโควิด-19
มันจบลงและเราจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมากครับขอบคุณอย่างสูงครับต่อจากนี้เราจะมาดูการทำงานของการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 จากเจ้าโดรนคูบูต้าเครื่องใหญ่นี้ครับโดยทีมงานผู้ค้าตลาดนัดภาครัฐของวัดยกระบัดทีมงานตลาดจ่าแดงนะครับเชิญครับ